พณีบุญบั้งไฟครับก็เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยนะฮะรวมถึงลาวด้วยนะฮะโดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคากนะครับเรื่องพระแดงนางไอนะฮะซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวก็ได้กล่าวถึงการที่เจ้าบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นก็เพื่อเป็นการบูชาพญาแทนหรือพระเทพวัสการเทพวุฒินะครับซึ่งเจ้าบ้านมีคนเชื่อว่าพระยาแทนนั่นจะมีหน้าที่ดูแลคือฝนตกต้องตามฤดูกาลแล้วก็มีคนชื่นชอบไฟเป็นอย่างมากนะครับหากหมู่บ้านใดบ่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะบ่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับอาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านใดช่วงเวลาของประเพณีบุญบั้งไฟก็คือเดือน6หรือว่าเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีอีสานล้านนาที่นี้บ้านปางมดแดงตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับก็ยังได้ร่วมกันสืบสานวิถีวัฒนธรรมของเจ้าอีสานว่ายังแนบแน่นบ่เสื่อมคลายดังเช่นวันนี้นะครับที่บริเวณท้องทุ่งนาทางชุมชนได้ปรับปรุงสถานที่นี้เป็นสถานที่จุดบั้งไฟตามประเพณีที่สืบทอดกันมาอะไรครับตอนนี้ที่เลี้ยงแม่จากฐานจุดแล้วกรรมการฐานจุดพร้อมหรือยังอะไรครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานนาเจริญซิตี้ช่วยน้ำแตกพร้อมที่จะขึ้นสู่ท้องฟ้าขอให้ท่านโชคดีขึ้นสูงๆในระดับไอ้3 4 4 5ปีนี้ก็พญาน้ำเลี้ยนนะครับตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับเราเคยจัดบุญบั้งไฟเป็นประจำทุกปีนะครับซึ่งจะเป็นการรวมพลคนอีสานแล้วนะคนอีสานที่อยู่ภาคเหนือทั้งหมดจะมารวมกันที่งานบุญบั้งไฟบ้านปางมะแดงบ้านนาเจริญนะครับก็ปีนี้นะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดมันได้ระบาดไป2ปีเฮามีการหยุดนะครับบ่ได้จัดบ่ได้มีการแข่งขันนะครับปีนี้เฮาก็เลยพอมีการผ่อนคลายนะครับเฮาก็เลยมีการจุดบั้งไฟนะครับวันนี้21พฤษภาคม65นะครับรวมพลคนอีสานแล้วนะเฮาเลยนัดป้ากันว่าเฮาจะจุดงานจุดประเพณีบั้งไฟเพื่อขอฟ้าขอฝนบูชาพญาแถนนะครับซึ่งปีนี้เฮาจะมีจะบ่มีขบวนนะครับจะบ่มีการละเล่นนะครับแต่เฮายังจะยึดถือเรื่องของการจุดบั้งไฟนะครับซึ่งก็ได้ขออนุญาตทั้งอำเภอทั้งจังหวัดเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เฮาจะมาจุดบั้งไฟ3นิ้วปากกระบอก3นิ้วบั้งไฟปากกระบอก2นิ้วมีจุดแข่งขันตะไลนะครับตะไลปากกระบอก3นิ้วแล้วก็จะมีเอาตะไลแสนมาจากอีสานมาโชว์ติดลมนะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเรื่องของบุญเดือน6นะครับจะคนอีสานเขาจะต้องมีงานบุญบั้งไฟแล้วก็จะได้อนุรักษ์ไว้แล้วก็จะได้เอาคนพี่น้องอีสานรวมพลคนอีสานภาคเหนือเขาได้มาพบปะกันตรงเวทตรงร้านหนองสลับของบ้านปางมะแดงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมบุญบั้งไฟประเพณีบุญบั้งไฟของตำบลอ่างทองอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับตอนเจ้าตอนนี้เขา10โมงนะครับเขาจะเริ่มจุดบั้งไฟบั้งแรกในการเปิดนะครับเปิดบั้งไฟบั้งแรกนะครับก็จะจุดไปเลยบั้งนี้วันนี้รวมแล้วก็ประมาณ100บั้งนะครับจะจุดกันไปจนถึง6โมงแล้งนะครับหลังจากนั้นเวลาบ่ายโมงนะครับจะมีการแข่งขันตะไลนะครับตะไลก็10กว่าบั้งแล้วก็เวลาบ่าย2นะครับจะมีผู้รักผู้ใหญ่หลายท่านเข้ามาร่วมงานแล้วก็จะมีการเปิดงานแล้วก็จุดตะไลโชว์ติดลม3บั้งนะครับ
เขาชาวบ้านทางอีสานก็มีความเชื่อกันว่าในโลกของเขานั้นมีโลกมนุษย์และก็โลกเทวดามนุษย์นั้นอยู่ใต้อิทธิพลของเทวดานะครับเช่นการล้ำผีฟ้าก็เป็นตัวอย่างของการแสดงออกทางด้านการนับถือเทวดาและก็ห้องเทวดาว่าแถนเมื่อถือว่ามีแถนก็ถือว่าฝนฟ้าลมเป็นอิทธิพลของแถนครับหากย่างฮือแถนโปรดปรานนะครับมนุษย์ก็จะมีความสุขดังนั้นจึงมีพิธีบูชาแถนการจุดบั้งไฟก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่แสดงถึงความเคารพหรือการส่งสัญญาณความภักดีไปยังแถนชาวอีสานจำนวนมากเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการขอบฝนจากพญาแถนและก็มีนิทานปลําปลาเช่นนี้อยู่ทั่วไปนะครับแต่ความเชื่อนี้ยังบ่พบหลักฐานที่แน่นอนนะครับนอกจากนี้ในวรรณกรรมอีสานก็ยังมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพญาคันคากหรือคังคกหรือพญาคันคากนั่นนะได้รบกับพญาแถนจนชนะแล้วฮือพญาแถนบันดาลฝนตกลงมายังโลกมนุษย์ครับนี่เป็นครับบั้งไฟบั้งแรกนะครับบั้งแรกบั้งผสมมาเลิกนะฮะบุญบั้งไฟครับนิยมทำกันในเดือน6นะฮะถือว่าเป็นประเพณีสำคัญที่จะขาดมาได้เพราะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้ครับชาวอีสานมีความเชื่อว่าถ้าปีใดบ่มีการจัดงานบุญบั้งไฟปีนั้นฟ้าฝนก็จะมาตกต้องตามฤดูกาลนะครับเกิดความแห้งแล้งบ่มีน้ำเนี่ยนาแต่ถ้าปีใดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเกิดความอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยงานบุญบั้งไฟจึงถือเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญของชาวอีสานล้านนาตินีนะครับเพราะใกล้ถึงวันงานชาวอีสานบอกว่าจะอยู่ตีแห่งหนตำบลใดก็จะปิกบ้านไปร่วมงานบุญบั้งไฟซึ่งเป็นงานที่สร้างความฮักความสมัครสมานสามัคคีของคนท้องถิ่นแห่งตัวตะกี้เพิ่นตะไลเนี่ยเพิ่นให้เฮ็ดให้เฮ็ดไปเพื่ออย่างพอได้ครับสมัยตะกอนน่ะเพิ่นเฮ็ดไปเพื่ออย่างเป็นที่ประมีเป็นว่าขอไอ้ฝนฟ้าพญาแถนนะจากพญาแถนชาวมนุษย์เดชเดือดร้อนถึงเวลาแล้วให้ขอน้ำขอฝนแน่ตรงตามฤดูกาลคนแก่คนโบราณคนหนึ่งบอกว่าต้องทำเหล้าโทเหล้าน้ำขาวนั่นเหล้าน้ำขาวนะเล่าถวายพญาแถนคนชอบเหล้าโทคนไหวอ๋อคนชอบเหล้าโทเหล้าโทแล้วก็จะมีบั้งไฟบั้งกระไรตะไลน้ำทั้งบางไฟทั้งตะลำทั้งตะไลส่งขึ้นไปตะไลบอกไฟขึ้นเดี๋ยวนั้นอ๋อครับต้องทำทั้งสองอย่างเลยแต่นี้เราโทรให้คนกินโดยไหวอ๋อตรงนี้เราโทรให้คนกินน้ำเจ้าละผาดเนาะอ๋อครับคนได้ถือตัวนั้นมาคุณพ่อมาจากจังหวัดใดสักพื้นเพจากโคราชจากโคราชรุ่นบอกครับบ้านเฮามีส่วนใหญ่มาจากจังหวัดใดไหนครับบ้านปางมนแดงนี่ส่วนใหญ่มาจากจังหวัดไหนหลายจังหวัดครับหลายจังหวัดขอนแก่นกาฬสินธุ์ใช่ป่ะบนกาฬสินธุ์มากันทุกจังหวัดเลยเนาะโอ้มาครบทุกจังหวัดเลยปางมนแดงครบเสร็จครับภาคอีสานโอ้ภาคอีสานเป็นวันหยุดพักผ่อนครับร่วมกันสร้างความสามัคคีปรองดองและความสุขสนุกสนานในงานประเพณีบุญบั้งไฟแล้วทีนี้ยังเป็นพื้นที่เพิ่มช่องทางการทำมาหากินของปอก้าเมก้าได้ขายของได้มีการมีงานทำในวันนี้ตัวถึงแม้จะเปียกฝนกันทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขาย